สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มีคนถามกันมาเยอะมากๆเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มถัดไปหรือบางคนเรียกว่าเข็มกระตุ้นหรือบางคนอาจจะเป็นแค่เข็มที่2ก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยใช้หลักการและเหตุผลแบบเดียวกันเลยนะครับความเห็นส่วนตัวจากข้อมูลที่อ่านมาเนี่ยผมมีความเห็นแล้วก็โน้มเอียงไปในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเข็มถัดไปว่าควรจะเป็นการฉีดเราๆสักมกรานะครับเหตุผลคือการรอให้ดูว่ามันจะมีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ของโอไมครอนจริงหรือไม่อย่างไร ถ้าเกิดมีการระบาดของโอมิครอนจริงที่เป็นการระบาดในพื้นที่ประเทศไทยหมายความว่าไม่ได้เป็นการระบาดจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างนี้นะครับนะครับอันนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นนะครับแล้วก็ไม่ควรจะรีบฉีดล่วงหน้านาน,านๆเพราะว่าประสิทธิภาพของวัคซีนอาจจะไม่ได้ดีพอนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยหรือในกรณีที่ปัจจุบันยังมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทยอยู่ถึงแม้จะน้อยนะครับใครที่ก็ตามที่ฉีดห่างมาแล้วใน ตามรายละเอียดในคลิปนี้ก็อาจจะเหมาะสมที่จะรีบฉีดก่อนนะครับติดตามไปกับคลิปนี้นะครับข้อมูลหนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นการศึกษาของกลุ่มนักวิจัยสวิตเซอร์แลนด์นะครับต่อสายพันธุ์โอไมครอนะครับโอไมรอนมันมีความพิเศษนะครับถ้าดูจากรูปของตัวเชื้อไวรัสนะครับไวรัสเนี่ยจะเป็นเหมือนหนามตามชื่อของโคโรนาไวรัสก็เป็นคราวนะครับเป็นหนามไอตัวที่ ถ้าใครนึกถึงสภาพปลาหมึกออกนะครับตัวปลาหมึกเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าไอตัวะระยางของตัวปลาหมึกเนี่ยมันใช้ในการดูดจับเซลนะครับจับถ้าเราเอาปลาหมึกมามีชีวิตมาจับที่ผิวหนามันก็เกาะเรานะครับไอตัวที่เกาะมันเนี่ยนะครับเกาะเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเาเรียกว่าเป็นหนามของตัวเชื้อไวรัสดูจากตัวระยางของตัวไวรัสเนี่ยเขาเรียกว่าในตำแหน่งนั้นเขาเรียกว่า Receptor b i n d i n g domain หรือ RBD ในภาพนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับสายฟันอัลฟาซึ่งระบาดต้นปีแล้วก็เบตา้า แล้วก็แกมมาที่เรารู้จักกันมากๆคือคืออัลฟ่ากับเดลต้าใช่ไหมครับสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษกับสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียคือตัวเดลต้านะครับเราจะพบว่าในตอนตัวอัลฟ่าหรือเบต้าก็ตามเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งของสารมันทุกรรมเนี่ยในระดับที่ไม่ได้เยอะมากนะครับและดูจากจุดสีส้มก็ได้นะครับมันไม่ได้เยอะมากประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันมันลปลงนะครับโดยเฉพาะในสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ไปจากเพื่อนฝูงเขา นะครับโดยเฉพาะมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง Receptor b i n d i n g domain นะครับนั่นหมายความว่าวัคซีนเราเนี่ยที่ผ่านมาเราออกแบบสําหรับปกป้องสายพันธุ์อู่ฮั่นโดยเฉพาะพอมันกลายพันธุ์นิดๆหน่อยๆประสิทธิภาพวัคซีนมันก็ตกลงเพราะว่ามันจําตัวเชื้อไวรัสไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ามันก็พอมันก็พอยับยั้งได้บ้างนะครับวันนี้สายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยครับจากการศึกษาเนี่ยมีการกลายพันธุ์ไปจากเพื่อนฝูงประมาณสัก37ตําตำแหน่งได้ทําให้หน้าตาของตัวเชื้อไวรัสเนี่ย มันไม่เหมือนเพื่อนเดิมละนะครับมันไม่เหมือนเพื่อนเดิมวัคซีนจําไม่ค่อยได้เหมือนกับว่าลูกกุญแจกับแม่กุญแจเนี่ยมันเริ่มไม่ตรงกันละไม่สามารถใช้แม่กุญแจแบบ universal ได้นะบางบ้านเนี่ยกุญแจดอกหนึ่งเปิดได้หลายบ้านหลายประตูณนะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าไอตัวแม่กุญแจเราตอนนี้เนี่ยมันดันไม่สามารถฟิตกับตัวองไมครอนก็คือวัคซีนมันไม่ฟิตปรากฏว่าโอไมครอนเองเนี่ย ในตำแหน่งที่มันใช้ในการเกาะกับผิวเซลล์ในจมูกเราเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันกลายพันธุ์ไป15ตำแหน่ง1ในตำแหน่งนั้นเป็น1ในตำแหน่งของตัวเดลต้าเหมือนกันแต่อีกที่เหลืออีก14ตำแหน่งเนี่ยเป็นการกลายพันธุ์ที่เรียกว่าเปลี่ยนโฉมมันไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าณวันนี้เนี่ยสาเหตุที่มันสามารถจะแพร่กระจายได้เร็วเนี่ยมันมีอยู่ได้2กระบวนการนะครับคือ1เนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของอันนี้ก่อนถึงจะเข้าใจว่าทําไมเราควรฉีดวัคซีนหรือไม่ควรฉีดวัคซีน นะครับอันนี้จําเป็นมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวไวรัสเนี่ยมันจะเกาะเข้าไปที่ผิวเซลล์นะครับเรามีคนไข้ที่เราดูโฮมไอโซเลชันประมาณ4เดือนที่ผ่านมานะครับดูเองกับทีมนะครับก็พบว่าหลายๆคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอ่ะนะครับปรากฏว่าเวลาเราตรวจเชื้อด้วย PCR เนี่ยมันพอเดาได้ว่าเชื้อมันมีปริมาณมากนะครับเพราะว่าค่าเรียกว่าไซเซอร์เทสชัวมันเยอะนะครับนั่นแปลว่ากระบวนการที่ไวรัสติดเชื้อเรามันมี2กระบวนการหลักๆเลยก็คือกระบวนการแรกเนี่ยภูมิต้านทานมันอยู่ในเลือด มันอยู่ในเซลล์แต่ไวรัสมันเข้าทางจมูกอันนี้มันจึงเป็นเรื่องยากทางลมหายใจบางคนบอกว่าเป็นแอร์บอลแต่ว่าเอาละมันเข้าทางจมูกแล้วก็มันก็เกาะอยู่ที่จมูกนะครับแล้วก็ถ้าภูมิต้านทานมันเกิดขึ้นไม่ทันหรือน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ไวรัสสามารถแบ่งตัวได้ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลอันดับแรกก็คือว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้100%เเพราะว่าเชื้อไวรัสมันมาทางโพรงจมูก กว่าที่ภูมิต้านทานร่างกายจะไปเจอมันน่บางทีมันแบ่งตัวไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราก็พบว่าคนที่ฉีดวัคซีนบัตครั้ง3เข็มเนี่ยน้องคนไข้หรืออาสาสมัครบางคนเออเชื้อเยอะเลยทีเดียวนะครับประมาณสัก3าเชื้อเยอะแต่อีกที่เหลือประมาณ70%ก็เชื้อเชื้อก็น้อยตามลงไปนะครับแสดงว่าการติดเชื้อกับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องสัมพันธ์กันเสมอไปคนที่ฉีดวัคซีนหลายเข็มแล้วเนี่ยเชื้อสามารถที่จะแบ่งตัวอยู่ที่โพรงจมูกได้รแออย่่าางไก็ตมมเื โควิดมันเข้าไปสู่เซลล์ร่างกายแล้วนะครับพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าระบบภูมิต้านทานร่างกายภายในอ่ะมันยังสามารถจัดการของโควิดได้ในระดับหนึ่งทําให้คนจนํานวนมากที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่เกิดภาวะปอดอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับต้องตอบว่าวัคซีนที่เราถูกดีไซน์เนี่ยดูเหมือนจากข้อมูลอเมริกากับอังกฤษนะครับข้อมูลในอังกฤษตอนนี้มีการระบาดมากนะครับเพราะว่าคนที่อังกฤษเนี่ยฉีดวัคซีนกันไปตั้งแต่ ประมาณต้นปีเพราะว่าวัคซีนเขาเขาผลิตเองเขาก็แจกจ่ายให้คนเขาเองนะครับแล้วพอผ่านระยะเวลาไปประมาณเกิน4-6ถึงเดือนประสิทธิภาพของวัคซีนมันก็ตกลงการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับณวันนี้สําหรับสายพันธุ์โอเมครอนเองเนี่ยเชื่อว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดีเหมือนในสมัยก่อนนะเพราะว่าลูกกุญแจกับแม่กุญแจมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแต่ข้อมูลที่เห็นเนี่ยโอเมครอนแสดงให้เห็นว่าอัตราการป่วยการนอนโรงพยาบาลการตายการเสียชีวิตมันน้อยแสดงว่าวัคซีน ยังมีประโยชน์หลังบ้านในแง่ของการต่อต้านการอักเสบได้ในระดับหนึ่งนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจประเด็นนี้นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะได้การป้องกันการติดเชื้อที่ดีคุณต้องฟังอย่างนี้นะครับข้อมูลอันนี้เนี่ยตีพิมพ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน่าสนใจนะครับเขาไม่ได้บอกรายละเอียดชัดเจนมากนักนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นการนำเลือดของอาสาสมัคร ในหลายๆกลุ่มนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเป็นการเปรียบเทียบสายพันธุ์ดั้งเดิมอูฮั่น D614G ที่มีการกลายพันธุ์ไปนะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างคนที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วแล้วก็เปรียบเทียบดูปรากฏว่าสายพันธุ์โอเมครอนคือโอเนี่ยนะครหลังจากติดเชื้อไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการปกป้องโอไมครอนก็ไม่ดีแปลว่าถ้าเขาติดเชื้อโควิดมาก่อนหน้านั้นเขามีโอกาสติดโอเมครอนอีกนะครับดังนั้นต้องไปฉีดวัคซีนคนที่ฉีดวัคซีนโมเดนาหรือ MiRNA173 เน่็จะหวา เขาเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เบต้าซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ไปโอเมกอรนประสิทธิภาพของมันลดต่ําลงนะครับคนส่วนใหญ่ภูมิต้านทานต่าหมดนะครับนั่นหมายความว่าไอตัวโมเดอร์นาเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีดไประยะยาวๆแล้วอันนี้เขาจะว่าฉีดไปเป็นเวลา4 6เดือนแล้วมันก็ไม่ไหวที่จะต้านโอเมกรอนได้ส่วนไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยถ้าดูจากเลเวลใกล้เคียงนะครับเทียบเทียบเคียงๆนะมันอาจจะเปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้ของสีน้ําเงินเนี่ยก็พบว่าบางคน ก็มีภูมิต้านทานที่ดีพอใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ภูมิต้านทานจะตกลงนะครับไฟเซอรก็ไม่เวิร์กนะครับ a อสตราเซเนกเป็นไงครับก็ก็ตกลงอย่างมากๆถ้าเปรียบเทียบกับวัคซีนตัวอื่นก็ตกลงอย่างมากๆเลยนะครับส่วนอันนี้จอร์นสันในจอรนสันยิ่งไม่ไหวจะเคลียร์นะครับสปุต n i กนะครับก็ไม่ไหวนะครับของรัสเซียแล้วก็ซีโนฟาร์มก็ดูจากตัวเลเวลก็เห็นชัดเจนว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่นี่คือเป็นการฉีด ครบ2เข็มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นก็เมื่อระยะเวลาผ่านไปมันก็พอเข้าใจได้ว่าไม่ใช่ตัวว่าวัคซีนมันไม่เวิร์กนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้เป็นอีกโคอต์หนึ่งที่เป็นการวัดใน healthcare w o r k e เก็คือในคนที่เป็นบุคลากรการแพทย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วะนะครับแล้วก็ติดโควิดก็พบว่าถ้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วติดโควิดนะครับภูมิต้านทานในการปกป้องกลับสูงมากนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับคนไทย2ล้านกว่าคนเนี่ยติดโควิดมาแล้วนะครับ ถ้าเทียบเคียงจากตัวอย่างนี้คนที่ติดโควิดมาแล้วแล้วฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านั้นหรือแม้กระทั่งการฉีดกระตุ้นไม่ว่าตัวใดก็ตามเนี่ยระดับภูมิต้านทานมันจะต้องเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยอย่าคิดเยอะนะครับเพราะวันนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องฉีดวัคซีนหลากหลายกร,กระจายกันไปนะครับไม่มีใครสามารถตอบสเปซิฟิกกับตัววัคซีนได้ทั้งหมดเพราะวันนี้พวกเราทุกคนไคข้กันเป็นงูกินหางแล้วครับไข้กันวัคซีนจนเราไม่สามารถทําวิจัยรองรับสเปซิฟิกกับทุกคนได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปจากข้อมูลจากสไลด์นนีีน้่ะครับ ผมคิดว่าการฉีดเข็มกระตุ้นมีความจำเป็นส่วนอันนี้เป็นข้อมูลที่จากประเทศฮ่องกงจากประเทศจีนนะครับแผ่นดินใหญ่นะครับเป็นการเปรียบเทียบของตัวไฟเซอร์กับซีโนแวคนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแต่ข้อมูลมันมาไม่ครบแล้วก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เฉพาะบางจุดที่อธิบายได้ก็คือว่าเปรียบเทียบไปแล้วครับการฉีดถ้าเป็นอู่ฮั่นก็คือสีน้ําเงินใช่ไหมครับเดลตา้าสีเขียวเบตา้า ก็เป็นสีแดงแล้วก็โอเมรอนเนี่ยเขามีการกลายพันธุ์หลายๆจุดไม่เหมือนกันก็เป็นโอเมรอนแวรเรียนตัวหนึ่งกับโอเมรอนแวรเรียนอีกตัวหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือซีโนแวคเนี่ยนะครับเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วอันนี้เขาไม่ได้บอกเลยนะว่าฉีดห่างเท่าไหร่แต่เข้าใจว่าประมาณ4 6ถึงเดือนไปแล้วเนี่ยระบาโอไมรอนปกป้องไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนเข็มกระตุ้นยังมีความจําเป็นสูงจริงๆสำหรับอันนี้เป็นข้อมูลของ ผู้สูงอายุนะครับที่อายุเกิน65ปีไปแล้วจำนวนกว่าหมื่นกว่าคนในอเมริกานะครับข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเวลาเราฉีดไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือก็ตามนะครับในช่วงประมาณเดือนแรกประสิทธิภาพสูงจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณสัก3-4เดือนนะครับประสิทธิภาพก็จะตกลงเหลือประมาณน้อยๆแล้วก็พอหลัง4เดือนไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการปกป้องแค่เดลต้าอย่างเดียวก็20%นะครับข้อมูลที่พังพ์ูใน,นวันนี้ครับจากตารางนี้จะแสดงให้เห็นนะว่าถ้าเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นา แอสตาวันนี้ไม่มีซีโนแวคแต่เรารู้ว่าซีโนแวคไม่ไม่ไหวจะเคลียร์แน่นอนอันนี้ต้องยอมรับความจริงเรื่องประเด็นนี้นะครับเมื่อเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยครบคอสไปแล้วผ่านมา 4- 5เดือนภูมิต้านทานในการปกป้องของวัคซีนมันมันดรอปลงทุกๆตัวแอสต้าไม่ได้ดีตั้งแต่ต้นแต่เมื่อเราฉีดกระตุน้นนะครับใน2สัปดาห์ภูมิจะขึ้นสูงพีคมากดังนั้นวันนี้ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวัคซีนตั้งต้นไม่ใช่มัน,ไม,มนไม่มีประโยชน์ซีโนแวคไม่ใช่ว่ามันเป็นเซตซีโร่นะเพราะ บางทีซีโนแวคจะมีประโยชน์เพราะว่าพอเราฉีดซีโนแวคสองเข็มแลวกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ภูมิก็ขึ้นสูงมากเหมือนกันดังนั้นการฉีดไขว้ยังไงก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนถามว่าฉีดซีโนแวคถือว่ากากแล้วก็ถือว่าไม่เสมือนไม่เคยฉีดเลยไหมไม่จริงนะครับซีโนแวคฉีดไปแล้วถึงแม้ว่าภูมิขึ้นไม่ดีแต่พอกระตุ้นภูมิก็ขึ้นดีมากๆเหมือนกันแล้วภูมิขึ้นดีกว่าแอสตราเซเนกาด้วยแล้วก็ในระยะยาวอาจจะขึ้นได้ดีและได้นานกว่านะครับความหมายของอันนี้สรุปให้เห็นนนนครรัววว่่่าาาาใชงกกณ์ฉีีีดซ ฟเซอร์เนี่ยมีช่วงที่วัคซีนไฟเซอร์ขาดวัคซีนไฟเซอร์ปกติก็ฉีด2เข็มห่างกันที่3าถึงสสัปดาห์โมเดนาก็ประมาณนั้นเหมือนกันการศึกษาพอตอนช่วงที่วัคซีนอันนี้ขาดเขาก็เลยยืดระยะเวลาการฉีดเข็ม2ของไฟเซอร์เป็น8ปดถึงสิสัปดาห์ปรากฏว่าการยืดระยะเวลาการฉีดเนี่ยกลับทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยเกิดขึ้นในระดับที่สูงอันนี้เขาเขียนเลยนะครับว่าเกิดขึ้นในระดับที่สูงและเกิดขึ้นในระดับที่นานกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยสเข็มเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นภูมิเบื้องต้นทําให้มันสามารถยับยั้งเชื้อในระยะสั้นแต่มันทําให้คอมเพลมไ s e ์การเกิดภูมิต้านทานในระยะยาวดังนั้นวันนี้ครับการฉีดวัคซีนผมยืนยันเสมอนะครับว่าถ้าคุณต้องการภูมิต้านทานท,านที่ครอบคลุมในระยะยาวเพื่อให้คุณไม่ต้องฉีดวัคซีนหลายๆเข็มในแต่ละปีวัคซีนเข็มกระตุ้นควรจะเลย4-5เดือนไปแล้ว ถึงแม้รัฐบาลจะพูดอย่างไรก็ตามแต่นี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมเห็นจากข้อมูลสําหรับผมเองเนี่ยผมฉีดเข็มที่3ก็คือไฟเซอร์ไปตั้งแต่กลางสิงหานะครับแล้วผมก็จองตัวโมเดอร์นาไว้กลางมกรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปภูเก็ตไปจัดประชุมเพราะฉะนั้นผมเองรับความเสี่ยงตัวเองว่าผมฉีดกระตุ้นที่ราวๆสักประมาณ5เดือนถึงแม้ผมรู้ว่าวัคซีนล็อตใหม่อาจจะมาประมาณสักเมษาแต่ว่าด้วย เลือกไม่ได้เพราะว่ามีงานที่จะต้องทํางานนะครับผมเองก็ตัดสินใจที่จะฉีดที่ประมาณ5เดือนแต่จากข้อมูลในนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าวันนี้นไม่มีมาตรฐานในการฉีดแล้วแต่ว่าคุณสบายใจหรือคุณไม่สบายใจหรือว่าคุณมีความพร้อมหรือมีความจําเป็นอย่างไรวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนนะครับการฉีดเข็มกระตุ้นที่ห่างจากเข็ม1เข็ม2ให้ได้มากที่สุด ภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นสูงพอๆกันหรือเกิดขึ้นได้ดีกว่าและจะมีภูมิต้าน,านทานที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้มากกว่านะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ได้มาจากตัววัคซีนต่างๆและทุกๆครั้งที่มีการวัดเรื่องของประสิทธิภาพเราก็มักจะวัดประสิทธิภาพเข็มกระตุ้นที่2-4ถึงสสัปดาห์แสดงว่าพีคของการปกป้องเนี่ยมันอยู่ได้แค่นั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าพูดถึงสายพันธุ์โอเมกอนถ้ามันยังไม่ได้ระบาด คำว่าระบาดก็คือมีการระบาดแบบเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่เป็นคนจากการเดินทางแบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการระบาดจริงเช่นปทุมธาน,นีสมมตินะครับมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเริ่มเริ่มเอาไม่อยู่อย่างนี้คุณไปฉีดวัคซีนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปกป้องหรือช่วยคุณได้นะครับแต่ว่าน,นี้อย่าลืมนะครับว่าสายพันธุ์เดลต้ามันยังไม่ได้หมดไปดังนั้นถ้าคุณจะเลือกฉีดเข็มกระตุน้นหลังจาก4-6เดือนเลยไปแล้วก็ดูมีความสมเหตุสมผลเดีีดียยยวววเเดกันันนพงแแต่่ามจะค ป้องกันการติดเชื้อโอเมครอนไม่ได้คุณอาจจะติดเชื้อโอเมครอนซ้ําอีกก็ได้แต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นจากการป่วยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องตัดสินใจเองไม่มีใครตอบคําถามคุณได้ว่าตกลงควรฉีดเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่วันนี้ทุกคนจะต้องตัดสินใจบนความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะเราไม่ได้วัดถึงประสิทธิภาพสูงสุดเพียงอย่างเดียวนะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้มันมีข้อมูลนะครับว่าการที่มันกลายพันธุ์เรื่อยๆเนี่ยอเมริกาเขากําลังพยายามที่จะผลิตววัคคซีนแบบออบอรจาก,กาล ที่เขาอาจจะใช้คําว่าเป็นซูเปอร์วัคซีนที่มันจะปกป้องทั้งโอไมครอนเดลต้าเบต้าอะไรก็ตามนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสามารถผลิตได้จริงไหมและผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ประเทศผู้ผลิตก็จะต้องจองเอาไปใช้ก่อนอย่างแน่นอนประเทศเราก็ต้องยอมรับความจริงที่จะใช้หลังจากนั้นประมาณ4-6เดือนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผ่านานมานะครับดังนั้นวันนี้ครับถ้าผมเป็นผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่า WHO จะเริ่มมีลิสต์ของโควิด ที่มันยังไม่ได้กลายพันธุ์หรือมันกลายพันธุ์แล้วแต่มันยังไม่ได้ระบาดถ้าเป็นผมผู้ผ,ผลิตวัคซีนนะผมจะผลิตวัคซีนให้รองรับแบบนี้ แบบนี้ใส่ไว้ก่อนเลยล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตถ้ามันระบาดอีกก็ต้องฉีดใหม่ฉีดใหม่อีกมันมันเสียเวลาในการพัฒนาดังนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นผู้ผลิตนะจุลาแวกก็ตามผมเชื่อว่าจุฬาแวกอาจารย์ท่านก็คงจะเอาวัคซีนสายเอาเอาเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์เนี่ยมา,มาร่วมในการผลิตณนตอนนี้เพื่อให้ทันกับช่วงของกลางที่คนไทยอาจจะโชคดีได้รับการฉีดวัคซีนแทนที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับผมคิดว่าสถานการณ์เป็นแบบนั้นเอาล้ครับวันนี้ใครมีคําถามอะไรสามารถถามได้วันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ